ทำไมเจ้าห่มเมืองถึงได้มีภาพสลักไปอยู่ในถ้ำแห่งนั้นมันเป็นของมีค่าที่มีแต่คนอยากได้มันไม่ใช่เป็นแคนธรรมดาลูกมันเป็นกุญแจเปิดปากถ้ำใต้น้ำศัตรูมาเยือนถึงถิ่นพวกเราต้องต้อนรับให้ดีไอ้เคนเอ็งไปจัดการถ้าไม่สำเร็จเอ็งไม่ต้องกลับมาแคนทองคำกุญแจถ้ำสมบัติของรัฐเวียงฟ้าที่หายสาบสูญไปลูกชายทั้งสองคนของเจ้าหัวเมืองยังไม่ตายลิทลาเอาแคนนี้ติดตัวไปด้วยไม่มีใครรู้แน่ว่าเป็นปืนกลนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆล่ะที่มีคนอยากได้ถึง2คนคนอย่างนายเนวินจะเอาแคนทองคำไปทำอะไรแคน2แผ่นดินเริ่มพฤหัสบดีที่22มิถุนายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งห้ามพลาด